بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كن إن خاءสุโกตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเกือบ10เดือนที่เราไม่ได้พบกันแต่ในช่วงโควิดนั้นผมก็ไม่ได้หยุดนะครับก็เดินทางไปภูเก็ตเดินทางไปบรรยายที่อุตรดิตถ์ที่ลำปางราชบุรีและที่บ้านก็จัดมาตั้งแต่ปลายเมษาในช่วงของอีดินฟิตรีในช่วงนั้นโควิดกำลังจัดกำลังแรงมากผมก็เลยออกอีดที่มุศอลลาที่โรงเรียนของผมนะครับก็คนละหมาดประมาณทัก200ก็ตะวักกุลกับอัลลอฮ์เพราะว่าพี่น้องต้องตระหนักนะครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าสังคมโลกนั้นไม่เอาอิสลามนะครับแล้วก็ทิ้งสิ่งที่เป็นสัจธรรมเพราะอัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอัลกุรอานถ้าเราฟังอาจารย์วัดฟูเมื่อกี้นี้เนี่ยพี่น้องเราได้ข้อคิดมากมายก่ายกองอัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอัลกุรอานว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมลาอันนะอะห์ลัลกุรออามะนูวัตตะกาวลาฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมบะเราะกาติมมินัชชะมาอิวัลอัรฎWalakin kazzabu akhasnahum bima kanu yakhsibun ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนโลกดุนยาข้อตัดสินคือกุรอานและหะดีษถามว่าที่อัลลอฮ์บอกไว้เนี่ยถ้าชาวเมืองในโลกดุนยานี้มีกี่พันเมืองอะในโลกดุนยาเนี่ยหรือกี่หมื่นเมืองก็ตามอีมานแล้วก็ยำเกรงถ้าอีมานอย่างเดียวไม่ได้อิบลิสมันก็อีมานกูฟัตมากะมันก็เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่ต้องยำเกรงด้วยยำเกรงคืออะไรใช้ทำห้ามทิ้งโดยไม่ต้องถามเหตุผลอีมานแล้วก็ยำเกรงลาฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมบะเราะกาติมินัสซะมาอิวัลอัรฎแน่นอนเหลือเกินเราจะเปิดความจำเริญให้กับเขาจากฟากฟ้าสู่แดนดินวะลากินกัซซะบูแต่พวกเขาเหล่านั้นไม่เชื่อในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อะกอสนาฮุมบีมากานูยักซิบูนเราจึงลงโทษเนื่องจากพฤติกรรมที่เขาได้แสวงหาบนโลกดุนยานี้สิ่งที่ผิดจากคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลนี่คือคำตอบสุดท้ายที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้เหตุที่วิกฤตเกิดขึ้นเพราะเบาทรยศต่ออัลลอฮ์และดีไหมบาลาพี่น้องถามว่าบาลาเนี่ยดีไหมสำหรับคนที่เข้าใจศาสนาเป็นเนี่ยมัดทำไมละบาลาเป็นความดีบางครั้งเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้อยู่อย่างเตลิดอยู่อย่างไม่ได้ความสนใจในเรื่องราวของรุกนอิสลามและรุกนอีมานพออัลลอฮ์เตือนพออัลลอฮ์เตือนได้คิดครับพี่น้องพอได้คิดแล้วเนี่ยโอ้โหฉันมีเงินเป็นร้อยล้านถลุงไปกับดุนยานี่เหลืออีกไม่มากเลยดีว่าอัลลอฮ์เตือนฉันได้คิดและดีไหมล่ะ
คนที่เข้าใจศาสนาเนี่ยเวลาบาลามาโดนเขาเนี่ยเขาจะได้ตอบัตเขาจะได้อิสติกฟารแต่คนที่ไกลวงศาสนาจะตำหนิและจะด่าทออัลลอฮ์ด้วยฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมจัดงานไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมงานเนี่ยกงกับสถานีทีเอ็มที่ผมอยู่ด้วยยาตีมอะตงกับยาตีมด้วยผมก็บอกผู้กองว่าผมผิดเองผู้กองเพราะผมพิมพ์การแล้วไม่ได้ออกแจกทีนี้ด้วยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคิดว่าหลายอย่างใช่ไหมไม่ดีเลยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นพี่น้องผมบอกแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นในดุนยาต้องเอาคำสอนของอัลลอฮ์มาพิจารณาอัลลอฮ์บอกยังไงอัลลอฮ์บอกว่าอาซาอันตุฮิบบูไซอันฟาฮุวะซารุลละกุมหวังว่าการที่จะชอบสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นน่ะเป็นความชั่วสำหรับเจ้าวะอาซาอันตักรฮูไซอันฟาฮุวะคอยรุลละกุมหวังว่าการที่เจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งเจ้าไม่ชอบเลยสิ่งนี้น่ะเป็นความดีสำหรับเจ้าอินนัลลอฮะยะละมูวะอันตุมลาตะละมูนอัลลอฮ์น่ะรู้ท่านน่ะไม่รู้หรอกผมจะจัดอาหารมากก็กลัวว่าจะเหลือหนักใจมากสุดท้ายจัดงานมา20ปีปีนี้ได้มากกว่าเพื่อนนี่ไงพี่น้องเข้าใจนะเรื่องอากีดะห์สิ่งนี้เราว่าไม่ดีสำหรับเราเลยหน้าที่อัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดพี่น้องพออีหม่านเราถึงระดับนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับดุนยาเพราะมุสลิมคือคนที่มีตอบได้ไหมครับฮะมุสลิมคือคนที่มีตอบได้ไหมครับมีเจ้าของเจ้าของเราคือใครกาเฟสมีเจ้าของไหมคำตอบชัดเจนไหมครับพี่น้องนี่คืออัลลอฮ์จะเกิดขึ้นอะไรก็ตามในโลกดุนยานู่นผู้ที่อยู่บนอารัชเขากำหนดฉะนั้นยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติอัลลอฮ์เรียกใครพี่น้องต้องคิดทุกกะลิมะห์ถ้าเป็นกุรอานเพราะเป็นคำสอนของผู้สร้างฟ้าผู้สร้างแผ่นดินผู้ให้เป็นผู้ให้ตายโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายจงกลัวอัลลอฮ์กลัวให้จริงวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอย่าตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมทุกคนรู้ตัวเองว่ากำลังนี้เราเป็นมุสลิมหรือเป็นแค่คนแขกฮะเราเป็นมุสลิมแล้วหรือยังเพราะคำหมายความหมายของอัลกุรอานอายะนี้สองประเด็นครับถ้าเราคิดในคำสอนของอัลลอฮ์เนี่ยหนึ่งเลือกได้สองเลือกไม่ได้ตอบให้ผมเข้าใจหน่อยไหมอย่างเลือกได้คืออะไรอย่างเลือกไม่ได้คืออะไรวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอย่าตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมเลือกได้ไหมอันเนี้ยอัลลอฮุอักบัรยังเลือกไม่ได้นะสูงต่ำดำขาวเลือกได้ไหมไม่แต่งให้สวยเลยใบหน้าเนี่ยถ้าตามันชั้นเดียวก็ตามสองชั้นได้ไหมทำได้ไหมฮารอมอย่างร้ายแรงที่สุดพี่น้องจำเอาไว้นี่คือวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอย่าตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมพี่น้องบางคนเนี่ยเวลาทรยศอัลลอฮ์ให้รวยเวลาตออัตอัลลอฮ์ให้โดนบาลาพี่น้องว่าจริงไหมข้างบรรเรามันไม่เคยละหมาดมันทำชิริกมันทำบิดอะห์ทำไมมันทำอะไรมีแต่ธุรกิจรวยทั้งนั้นเลยและท่านจะตอบกับคนถามท่านอย่างไรผมจะสอนช้าๆให้พี่น้องได้คิดอาจารย์นู่นมันรวยโอ้โหรถ3 4คันมีให้ลูกเบนซ์ด้วยเราละหมาดทับตายเดี๋ยวโดนบาลาเดี๋ยวได้รับเนี่ยมัดเดี๋ยวโดนบาลาท่านจะตอบอย่างไรตอบได้ไหม พี่น้องการให้ของอัลลอฮ์ให้2 อย่าง1ให้อย่างรักและให้อย่างโกรธจำได้นะคนที่มันทรยศเนี่ยมันทำอิชิกุโบมันทำอโรวะมันมีตะกุดมันมีอธิมัตแต่มันรวยสุดๆให้คุณอย่างโกรธครับไม่ใช่ให้อย่างรักเข้าใจหรือยังให้อย่างโกรธคืออะไร
นี่ของฉันนี่ของฉันนี่ของฉันนี่ลูกฉันนี่เมียฉันนี่ที่ดินฉันเจ๊งไหมคันเนี้ยแล้วก็เวลาฟังเรื่องนี้แล้วลงไหมล่ะคนที่ไม่ปฏิบัติตามสุนนะเนี่ยเวลาอัลลอฮ์ให้เนี่ยให้เหมือนให้กาเฟตคนกาเฟตเขาบอกอัลลอฮ์ยังไงพี่น้องอยากรู้ไหมเขาบอกกับอัลลอฮ์เนี่ยกาเฟตมักกะเขาบอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เล่าให้เราฟังในกุรอานรับบานาอัดยิลลานากิตตานากอบลายอมินฮิซาบโอ้พระเจ้าของเรานี่ไงกาเฟตมักกะมันยังยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเราก็ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่เวลานบีให้ขอกับอัลลอฮ์ปรับทุกข์กับอัลลอฮ์สาบานกับอัลลอฮ์บนวันกับอัลลอฮ์เราไม่เอาเรามีตะกุดเรามีตัวแซ่เรามีตัวยอเจ๊งไม่แบบนี้ผมถามนิดนึงนี่คืออะกีดะห์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเรื่องคอขาดบาดตายนะครับถ้าตัวนี้ไม่เคลียร์อามันทุกอย่างเป็นผงหมดในวันอาคิเราะห์ถ้าหลักความเชื่อระหว่างที่เรามีกับอัลลอฮ์ไม่มั่นคงอ่ะฉะนั้นพี่น้องครับการให้อย่างโกรธคือให้แบบกาเฟตรับบานากาเฟตเขาบอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์มาเล่าให้เราฟังโอ้พระเจ้าของเราอัดยินละนาขอพระองค์จงนำมาให้กับเราอย่างเร่งด่วนเลยก็ประยอมมินิซาบก่อนจะถึงวันสอบสวนไม่เอาละช้าเอาวันนี้เลยให้มาให้เราเลยพี่น้องฉะนั้นคนที่อิจฉาคนชั่วคนที่อิจฉาคนกาเฟตแสดงว่าเราไม่เข้าใจศาสนาใช่หรือเปล่ามองคนเหล่านี้ต้องมองแบบสงสารไงพี่น้องมีเครื่องบินลอยฟ้านะครับบินไปเล่นคาสิโนบินไปกินเบียร์ขวดละ 200,000 คนเหล่านี้เราต้องมองอย่างสงสารไม่ใช่มองแบบดูถูกเข้าใจหรือยังอัลลอฮ์จึงให้กับเขาแค่ดุนยานี้และอัลลอฮ์บอกว่าเอ็งไม่ต้องเอาแล้วนะอาคิเราะห์เราเอาไม่ถ้าเอายกมือขึ้นยกมือสิครับถ้าจะเอาดุนยาเข้าใจนะฉะนั้นพี่น้องครับอีหม่านของเราจะแก่งเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้อัลลอฮ์เนี่ยเมื่อสร้างเรามาแล้วเนี่ยต้องการให้เราเข้าสวรรค์หรือลงนรกถามผู้ฟังเนี่ยฮะเมื่อสร้างเรามาแล้วเนี่ยต้องการให้เราเข้าสวรรค์หรือลงนรกเข้าสวรรค์ใช่ไหมเมื่อเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยอะไรจะโดนกับเราอดทนอย่างเดียวใช่หรือเปล่าเพราะต้องการให้เบาเป็นคนดีของอัลลอฮ์บางคนขออัลลอฮ์ไม่ให้ขอเท่านั้นเท่านี้อัลลอฮ์ไม่ให้ทำไมอ่ะอัลลอฮ์บอกเบาทั้งหมดในดุนยานี่ฉันรู้หัวใจหมดเลยว่าคนอย่างแกเนี่ยถ้าให้และทรยศอัลลอฮ์จึงไม่ให้คนบางคนรวยทรยศจนต่ออัดบางคนจนทรยศรวยต่ออัดนั่นเป็นเรื่องของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์รู้หัวใจของคนทั้งหมดอีกหะดีษหนึ่งพี่น้องครับที่นบีบอกเอาไว้หัวใจของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมันอยู่ในสองนิ้วมือของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นหัวใจของกาเฟตหัวใจของคนที่เป็นมุสลิมอัลลอฮ์ดูแลหมดเลยเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยพี่น้องนบียังควบคุมหัวใจไม่ได้เพราะภรรยาสาวของท่านมีคนเดียวคือท่านหญิงไอซะแต่เวนเนี่ยนบีจัดล็อกลงเป๊ะแต่ความรักมีมากสำหรับท่านหญิงไอซะทำไมผมลากมาเข้าเรื่องนี้พี่น้องทำไมผมลากมาเข้าเรื่องนี้ก็เพื่อจะให้พี่น้องได้เข้าใจในเรื่องของอะกีดะห์ไงเพราะฉะนั้นเคยฟังไปแล้วแหละแต่วันนี้ฟื้นฟูใหม่เพราะเหมือนเราเจอกันใหม่เลยวันนี้สามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวเขาบอกกับครอบครัวเขาว่าตายแล้วเนี่ยหนี้เรายังไม่หมดอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ออกไปชายหาดก็ไปเจอเพื่อนก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเนี่ยหลายปีไม่ได้เจอกันให้เพื่อนฟังรู้ไหมเพื่อนที่เข้าใจศาสนาเขาบอกกับเพื่อนคนนี้อย่างไรชายคนนี้รับเงินเดือน 4,000 ริยัลเท่ากับ 40,000 แต่นี่ล้นพ้นตัวเพื่อนก็บอกว่าเองดึงเงินของเองออกมาเดือนละ400ริยัลได้ไหม
400ริยัลก็ 4,000 บาทชายที่เป็นหนี้ตกใจมากเราเป็นหนี้นะเอาละเอ็งเสนอมาเราก็จะลองทำดูเดี๋ยวกลับไปคุยกับภรรยาที่บ้านก่อนพอกลับไปคุยกับภรรยาที่บ้านภรรยาที่บ้านบอกไงรู้ไหมก็ลองทำดูเพราะในช่วงเป็นหนี้เนี่ยไม่เคยบริจาคให้ใครเลยพอชายคนนี้ดึงเงินออกมาไม่ถึง8เดือนเดือนละ400ริยัลเดือนละ 4,000 บริจาคช่วยเหลือคนยากไร้คนยากจนเขาทำประมาณไม่ถึง8เดือนเขาพูดออกมาเลยว่าหนี้ของฉันเนี่ยไม่เกิน2ปีต้องหมดแน่พี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขารักอัลลอฮ์เขาช่วยเหลืออัลลอฮ์พอช่วยเหลืออัลลอฮ์ผมยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยเป็นหนี้กับทิดมี 20,000 ที่เป็นกาเฟตอัลลอฮ์ทำได้ไหมบอกกับทิดมีว่าเอ็งยกหนี้สิน 20,000 ให้อาบิดีนมันได้ไหมอัลลอฮ์ทำได้ไหมนี่ไงเวลาเรามีหนี้และเราไม่บริจาคเรากลัวจนพี่น้องยิ่งไม่บริจาคยิ่งจนนะครับจนอะไรจนใจใช่ไหมครับจนใจนี่น่าสงสารมากๆมีไหมคำสัญญาของเราเป็นหมันนะมีไหมครับพี่น้องคำมั่นสัญญาของเราไม่มีเป็นหมันอินสกัรตุมละอาซีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณแน่นอนเราเพิ่มนี่คือวิเคราะห์อัลกุรอานพี่น้องวิเคราะห์อัลกุรอานวิเคราะห์อย่างไรก็ฉันบริจาคไปเมื่อเดือนที่แล้วแสนหนึ่งอัลลอฮ์น่าจะให้ฉันมาแสนหนึ่งและทำไมอัลลอฮ์บอกว่าอินสกัรตุมละอาซีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มบางคนมีเงินในธนาคารเป็นล้านแต่ไม่สมหวังกับครอบครัวพี่น้องว่ามีไหมนี่คือพิจารณาคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์ให้ครอบครัวอยู่อย่างสุขสบายอยู่อย่างมีความสุขเมื่อบริจาคเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องราวที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เป็นอันตรายมากๆท่านนบีเริ่มด้วยคำพูดคำนี้นบีบอกว่าฉันกลัวเหลือเกินบนอุมมะของฉันเนี่ยจะพบผู้นำที่ชักนำให้คนหลงดาบในเมื่อมันตกลงบนพวกเขาแล้วเนี่ยจะไม่ถูกยกจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์คำว่าดาบอันนี้คืออะไรพี่น้องทราบไหมดาบอันนี้คือฟิตนะห์ที่มันกำลังเกิดเนี่ยนบีบอกว่าถ้ามันเกิดแล้วไม่มีคำว่าเบาลงเกือบ40ล้านแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับเบาไหมเตรียมตัวไหมพิจารณาถึงอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้ไหมนี่คือข้อคิดที่เราคุยกันวันนี้พี่น้องและที่พี่น้องเคยได้ยินว่าบาดิรูบินอามาลิซอลิฮัดท่านทั้งหลายจงรีบปฏิบัติอามันที่สอนแล้วนบีพูดมา 1,400 กว่าปีแล้วรีบปฏิบัติอามันที่สอนแล้วทำไมล่ะครับฟิตนันกะกิตะอินไลลินมุสลิมฟิตนะห์หรือความกลหนกลมานเนี่ยเวลามันมาเนี่ยมาเหมือนกลางคืนที่มืดมิดใครล่ะครับที่สามารถสั่งเครื่องบินทั้งโลกไม่ให้บินเนี่ยใครสั่งได้ใครสั่งได้พี่น้องถ้าเรายังอยู่อย่างสนุกสบายสุขสบายโดยไม่ได้สนใจในเรื่องของอิสลามน่ากลัวมากเพราะนบีบอกให้รีบอะไรครับลงท้ายของหะดีษต้นนี้บาดิรูบินอามาลิซอลิฮาตท่านทั้งหลายจงรีบปฏิบัติอามันที่สอนแล้วฟิตนันกะกิตะอินไลลินมุสลิมความกลหนกลมานเนี่ยเวลามันมาเหมือนกลางคืนที่มืดมิดไม่ได้บอกเลยพอมาเข้าแล้วยุสบิฮุรรอญุลุมุสลิมันเช้าเป็นมุสลิมพอตกเย็นเป็นกาเฟรคิดไหมครับเย็นเป็นมุสลิมเช้าเป็นกาเฟรทำไมล่ะครับยะบีอูดีนะฮูบิอัรดิมมินัดดุนยาขายศาสนากับสิ่งที่ไร้ค่าในดุนยานี้พี่น้อง
ดุนยาถ้าอยู่กับเขาไม่เป็นนี่อันตรายมากๆดุนยามันเป็นวัตถุใช่ไหมตัวคอนโทรลเนี่ยคือเราแสวงหาเรื่องของอาคิเราะห์หรือเปล่าในขณะที่เราอยู่ดุนยามา10ปี20ปี30ปีความรู้สึกของเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นอย่างไรบ้างพี่น้องกอบีซะอายุเกือบ80แล้วถือไม้ตุกะมาเรียนศาสนานบีถามว่ายากอบีซะเอ๋ยท่านมาทำไมฉันมาเพื่อจะศึกษาหาความรู้จะได้เอาความรู้นี่ปฏิบัติในเรื่องของอิบาดะห์เวลาฉันตายแล้วฉันจะได้สุขใจท่านนบีบอกว่ากอบีซะเอ๋ยการมาของท่านแต่ละครั้งที่ท่านเดินมานั้นเม็ดทรายเม็ดกวดบนทางเดินใบไม้ที่ท่านผ่านมาลุยเลนลุยโคลนมาจะอภัยขออภัยโทษกับอัลเลาะห์ให้ท่านหมดเลยและทุกวันนี้เจอไหมครับพี่น้องไปฟังกันไหมวันนี้เขามีที่อาคาลิเบียอัลเลาะห์ฉันไม่ว่างพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่พูดคำนี้น่ะคืออะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยเจ้าจงแบ่งเวลาว่างเพื่ออิบาดะห์ต่อฉันบ้างฉันจะปิดประตูความยากจนให้และจะไม่ให้เจ้ายุ่งแต่วันใดที่เจ้าไม่ได้แบ่งเวลาให้กับฉันฉันจะไม่ปิดประตูความพอเพียงให้และจะให้เจ้ายุ่งยันถึงกุโบมีไหมครับอยากจะไม่ยุ่งไหม ผมจะบอกให้แล้วไม่มีคำว่ายุ่งเลยถ้าจะถามผมอ่ะอาจารย์บิดีนทำอะไรบ้างผมถ้าตื่นตีสามแล้วไม่หลับแล้วคนอายุ 6-70 เนี่ยตีสามเนี่ยไม่ต้องนอนต่อแล้วทำไมอ่ะยังนอนต่ออีกตีสามแล้วอ่ะก็ตอนหนุ่มๆอาจจะทรยศตอนสาวๆอาจจะทรยศอัลลอฮ์จึงไม่ให้เรานอนหลังจากตื่นตีสองตีสามแล้วอ่านกุรอานแล้วก้มปรับทุกข์กับอัลลอฮ์ไงพี่น้องผมอ่ะนะบอกให้พี่น้องฟังเผื่อพี่น้องจะได้ไม่ยุ่งเหมือนผมแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์จะเคลียร์งานให้เองแต่ถ้าไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ท่านยุ่งยันตายปิดร้านมาช่วงงานจะเปิดละอาหารตามสั่งนะนาก็ทำเลี้ยงปลาในคลองอีกสองกระชัง 20,000 บนบกเลี้ยงปลาหมอแต่ทำไมผมทำงานได้สบายดุนยานี่นี่มาถึงตั้งแต่ 7:30 นะครับพี่น้องผมต่อให้มีธุรกิจมากมายแค่ไหนก็ตามถ้าพี่น้องแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์จะให้คนดีๆมาดูแลธุรกิจของท่านแต่ถ้าไม่แบ่งเวลาให้อัลลอฮ์พี่น้องครับไซตอนนี่มันวิ่งในเลือดหรืออยู่ข้างนอกไซตอนนี่วิ่งในเลือดยุ่งตายใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมนี่เดี๋ยวต้องเดินทางไปต้าอีก5วันผมไม่ได้ว่างครับแต่ผมแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ที่ไหนถามค่าตัวผมไม่มีค่าตัวมีให้มาไม่มีไม่ต้องทำไมอัลลอฮ์ให้ผม 2,300,4 ชั่วโมงอะแล้วผมทำอะไรต่อไปนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาจัดบรรยายทุกอาทิตย์ตั้งแต่9:00 ถึงละหมาดซุรีพี่น้องคนเขาช่วยเองใจถึงใจเองพี่น้องจัดงานมา20ปีไม่เคยมีคนเยอะขนาดนี้พี่น้องทั้งหลายก็นี่ไงถ้าหัวใจเราผูกมัดกับอัลลอฮ์จริงๆไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่น้องอัลลอฮ์บอกนะไมยะซุอันซิกริรเราะห์มานนุกัยยิดละฮูไซตอนัมฟะฮัวละฮูกอรีนใครก็ตามดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ลืมเราะห์มานเราะห์มานคือผู้ที่ให้ริซกีทั้งคนดีทั้งคนชั่วและแม้กระทั่งสัตว์ต่างๆในดุนยานี่คือเราะห์มานใครก็ตามดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ลืมเราะห์มานนุกัยยิดละฮูไซตอนัมฟะฮัวละฮูกอรีนเราจะกำหนดไซตอนให้มาเป็นเพื่อนคู่คิดกับพวกเจ้าพออัลลอฮ์กำหนดไซตอนมาให้เราไปไหนไม่ได้เลยยุ่งกับกิจการงานของดุนยานี้
พี่น้องเคยเอานิ้วชี้เนี่ยจุ่มไปในมหาสมุทรหรือในทะเลเคยจุ่มไหมแล้วมันติดมือมากี่หยด3หยด4หยดนั่นคือดุนยาแต่เหลือในมหาสมุทรคืออาคิเราะห์แต่ทุกวันนี้เหมือนกับที่ผมได้อ่านกุรอานอายะห์เมื่อกี้นี้พี่น้องครับที่อัลลอฮ์บอกว่ายังไม่ถึงเวลาอีกหรือผู้ศรัทธาน่ะถึงเวลาหรือยังผู้ศรัทธาที่หัวใจของเขาจะนอบน้อมกับสัจธรรมคําสอนของอัลลอฮ์อย่าทําเหมือนกับบรรดากลุ่มชนยะฮูดและนะซอรอคนเหล่านั้นมามีชีวิตในดุนยานานยาวสุดท้ายหัวใจของเขาก็แข็งกระด้างกับคําสอนของอัลลอฮ์และรอซูลก็แสดงให้เห็นว่าพี่น้องครับสิ่งที่มีอยู่ที่เราเนี่ยผมถามว่าของเราหรือของอัลลอฮ์ถามกันจริงๆสิ่งที่มีอยู่ที่เราเนี่ยของเราหรือของอัลลอฮ์พี่น้องครับของอัลลอฮ์นะให้เข้าใจให้ดีด้วยนะเราเป็นเพียงฮะเราเป็นเพียงผู้จัดการไม่ใช่เจ้าของนะเมื่อเป็นเพียงผู้จัดการแล้วเนี่ยอินนารับบากะลาบินมิรซอดแท้ที่จริงพระเจ้าของเจ้านั้นจับจ้องดูเจ้าตลอดเวลาร่างกายลูกหลานทรัพย์สมบัติเงินทองเราใช้ไปยังไงพี่น้องเพราะนั้น เขาบอกอย่างนี้อัลมาลุอาริยตนมุสตรีดะตนทรัพย์สมบัติเงินทองเนี่ยเป็นของยืมมาที่จะต้องถูกส่งคืนเจ้าของเอาละสิแล้วยังไงกันล่ะพี่น้องของอัลลอฮ์เขาเมื่อของอัลลอฮ์เขาเนี่ยเราจะใช้จ่ายยังไงที่อัลลอฮ์ให้มาก็เนื่องจากว่าที่เราบอกว่าของเราใช่ไหมที่เราพลาดมาทุกวันนี้ลูกก็ต้องส่งสามัญผมยกตัวอย่างให้ง่ายเรื่องราวที่จะเล่าเนี่ยมันน่าจะเป็นผมคนเดียวนะครับ2ชั่วโมงวันนี้เรื่องผมเยอะพี่น้อง อัสัดบินฟัรรออัสัดบินฟัรรอเนี่ยรอฮิมะฮุลลอฮ์ขออัลลอฮ์เมตตาอะดุลกอดะอัลฟาติฮินเป็นแม่ทัพทหารเสนาธิการทหารครับพี่น้องอัสซัดบินฟัรรอคนกุรูนที่200รอฮาละวะฮุวะฟิสซามิอัสรอมินอุมริฮิอิลัลมะดีนะห์ท่านเดินทางไปนะครับตอนอายุ18ปีเดินทางไปนครมะดีนะห์วะซะมิอะกิตาบันมุวัตตออะลันอิมามมาลิกก็ได้ยิน เกียรติศักดิ์ของอิมามมาลิกีหะดีษมุวัตตอท่านก็เดินทางไปศึกษาที่นั่นหลังจากนั้นเดินทางไปอิรักไปศึกษากับมูฮัมหมัดบินฮัสซันอัสไซบานีซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอบูฮานีฟะหลังจากนั้นเดินทางไปมิสรีไปศึกษาหาความรู้อย่างเดียวหลังจากนั้นกลับมาที่เมืองกอยรอวานนะครับแล้วก็เป็นผู้พิพากษาอยู่ที่นั่นนะครับวัลลาฮุลอามีรุกิยาดะและอามีรได้แต่งตั้งเขาเป็นแม่ทัพทหารที่จะไปรบในเมืองที่ชื่อว่าซอกลียะในประเทศอิตาลีฟาลัมมาคอรายันยิสเมื่อเตรียมทัพที่จะออกเดินทางคอรายานาซนยูวัดดีอูนาฮูฟิวมอกิบิลอาซีมะคนก็มารุมล้อมกันเนี่ยเป็นหมื่นเป็นพันเลยครับพี่น้องรุมล้อมแม่ทัพคนนี้ฟาลัมมารออาอัสซัดบินฟัรรออันนาสในเมื่อท่านอัสซัดบินฟัรรอเนี่ยได้เห็นบุคคลมารุมล้อมกันมากมายก่ายกองพี่น้องครับท่านก็กล่าวคําอําลาดูนะครับท่านกล่าวคําอําลาผู้คนเป็นหมื่นเป็นพันอย่างไรข้อตอบะฮุมฟะฮามิดัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์ซุมมากอละหลังจากนั้นก็กล่าวว่ายามะซารันนาสโอ้บรรดาหมู่มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ลาซารีกะละวัลลอฮิ
มาวาลียาลีอับุนวาลายัดดนวิลายตุลกัตวาลาอาดนมินซลฟีรออาฮาดลกัตขอสาบานต่ออัลลอฮ์ไม่เคยมีในตำแหน่งอย่างนี้กับต้นตระกูลของฉันตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่โตกีโตวังเรื่อยมาจนกระทั่งฉันนี่ไม่เคยได้รับตำแหน่งใดๆที่สูงส่งในดุนยาขนาดนี้คือได้รับการให้เกียรติจากผู้คนทั้งหมดเลยวะมารอไอตูมาตะเราในอิลลาบินอักลามไม่เคยเห็นเลยสิ่งที่ท่านเห็นทุกวันนี้คือด้วยกับปากกาที่บันทึกแล้วก็แบ่งเวลามาศึกษาหาความรู้เรื่องศาสนาและก็เรือนร่างของท่านจงเหน็ดเหนื่อยในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องของกิตาบุลลอและสุนนะและจงอดทนในความยากลำบากในการที่จะศึกษาหาความรู้ฟาอินนากุมตานาลูนบิฮีไครเรตดุนยาวันอาคิรอใครก็ตามถ้าเข้าใจศาสนาแล้วเนี่ยเขาจะได้รับส่วนที่ดีทั้งดุนยาและอาคิรออะไรครับสูงส่งที่สุดคือการเข้าใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ที่พี่น้องแบ่งเวลามาถามว่าถ้าจะถามว่าพี่น้องไปมักกะกันใช่ไหมใช่ครับไม่ต้องยกมือผมรู้และก็เวลาอิหม่ามหรือคอเตบขึ้นกุตบะห์น่ะบางครั้งกษัตริย์ซัลมานมานั่งฟังบางครั้งรัฐมนตรีมาสร้างฟังบางครั้งรัฐมนตรีกระทรวงต่างมานั่งฟังและใครสูงกว่ากันระหว่างบรรดากษัตริย์ในกลุ่มอาหรับกับผู้อาลิมใครสูงกว่าอย่าสอนลูกให้ตกต่ำโดยไม่ศึกษาเรื่องราวของศาสนานั่นคือตกต่ำนะพี่น้องทำไมล่ะครับผมสัมผัสคนมาเยอะเข้าไปนี่พี่น้องครับไม่รู้ไม่ชี้ว่าใครมาเด็กที่เรียนสามัญสูงๆให้สลามและรับไม่เป็นท่านต้องการอย่างนี้หรือในอาคิเราะห์อย่าทิ้งมรดกไว้และสร้างความหายนะให้กับเราในกุโบเวลาไม่มีแล้วพี่น้องอย่าหาว่าผมพูดแล้วมันจริงแล้วก็มันแรงการที่บอกว่ามีการก่อสร้างนี่ผมไม่อยากรับแล้วทุกวันนี้ไม่มีเวลาแล้วที่จะสร้างอะไรนอกจากสร้างหัวใจคนให้อีหม่านต่ออัลเลาะห์อย่างชัดเจนเท่านั้นโรงเรียนผมเป็นยังไงครับลุงพิสิทธิ์พนิชนกรอฮิมะฮุลลอฮ์ขออัลลอฮ์เมตตาอาจารย์ทำมัสยิดไม่จะทำให้ตอนแกอยู่เขารักผมมากผมบอกผมเอาแค่นี้แหละโรงเรียนผมไม่มีฝามีแค่บล็อก3ก้อนพอแล้วฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อเรารู้ว่าการศึกษาการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในวันอาคิเราะห์ที่ผมบอกตะกี้ให้รีบปฏิบัติอามัลที่ซอลเลาะห์เพราะความตายไม่มีเวลาให้กับเราตายได้ทุกสถานการณ์เราต้องการว่าจบชีวิตในดุนยาอาคิเราะห์อัลเลาะห์ยินดีต้องการอย่างนั้นทุกคนพี่น้องซอฮาบะห์คนหนึ่งละหมาดหลังจากให้สลามแล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าขอให้ตายดีไม่ใช่ซอฮาบะห์เป็นตาบีอิน บรรดาผู้คนที่อยู่รอบข้างตายดีนะตายยังไงขอให้ฉันจบชีวิตในขณะที่สุญูดเราขอกันบ้างไหมพี่น้องชายคนนี้ได้รับกับความเจ็บป่วยพอเจ็บป่วยปั๊บนี่ก็บอกลูกว่าลูกเอ้ยลูกหามพ่อไปมัสยิดเพราะพ่อจะไปตายที่โน้นลูกบอกว่าพ่อป่วยหนักนะอัลลอฮ์ยกเว้นเพราะความป่วยหนักของพ่อรู้ไหมพ่อถามลูกอย่างไรลูกได้ยินไหมเสียงเรียกจากมัสยิดฮัยยะอะลัสศอลาฮัยยะอะลัลฟะลาย่อต้องการไปตายที่โน่นสุดท้ายลูกอดรนทนไม่ไหวก็ต้องแบกพ่อนั่งบิดุลคันหามไปถึงมัสยิดก็วางพ่อลงพ่อละหมาดมักริบสุญูดจบชีวิตไปเลยเราขออะไรกันทุกวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้นเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้เป็นเรื่องที่เราและท่านทั้งหลายต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าดุนยามันเป็นวัตถุถ้าอยู่กับเขาไม่เป็นเขาหลอกเรายันถึงอาคิเราะห์สุดท้าย
เราไปรู้ตัวก็ทำอะไรไม่ได้แล้วฉะนั้นใครก็ตามที่กล่าวคำนี้ติดลิ้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮีวะยุมีตุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรและอัสตักฟิรุลลอฮ์ติดลิ้นอยู่ตลอดเวลาคนคนนี้จบชีวิตอัลลอฮ์จะยินดีเขาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละห์กล่าวแค่นี้ให้มันติดลิ้นอยู่ทั้งวันไม่ว่าจะประกอบกิจการงานใดๆในดุนยานี้พี่น้องจำได้ไหมที่นบีบอกว่าเดี๋ยวชาวสวรรค์จะเดินผ่านวงเจ้าบอก3ครั้งพอครั้งที่3อับดุลลอฮ์บินอัมรบินอัสตามชายผู้นี้ไปบอกว่าฉันมีปัญหากะยออยากจะมานอนที่บ้านฉันสัก 3-4 คืนชายผู้นี้ก็บอกว่าเชิญนอนแอบดูว่าคนชาวสวรรค์เขาทำอะไรกันบ้างพี่น้องครับคนชาวสวรรค์นี่บางคืนก็ตื่นมาละหมาดกิยามุลเลนบางคืนก็นอนยันซุบฮีไม่ได้เหนื่อยเลยแต่ข้อพิเศษสำหรับคนคนนี้พี่น้องตื่นในยามค่ำคืนพลิกขวาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พลิกซ้ายลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อยู่อย่างเงี้ยพอสุดท้ายชายที่มาแอบดูก็คงดูหลายคืนแล้วบอกจะกลับแล้วที่ฉันบอกแกว่าฉันมีปัญหากระเปาะก็โกหกนิดนึงไม่งั้นท่านก็จะไม่รับฉันนอนก็นอนแอบดูไม่เป็นอัลลับที่ว่าชาวสวรรค์มีอะไรเหนื่อยไหมไม่มีอะไรเลยท่านเนี่ยก็มีแค่นี้แหละแต่เวลาอัลลอฮ์ให้คนอื่นได้รับเนี่ยมัดเนี่ยไม่อิจฉาเลยดีอกดีใจกับเขาไปด้วยแสดงว่าคนที่จะเข้าสวรรค์คือตอบผมได้ไหมคนที่จะเข้าสวรรค์คือคนที่มีหัวใจบริสุทธิ์ในการดำเนินชีวิตบนโลกดุนยานี้แต่เรากับพี่กับน้องเป็นอย่างไรเป็นผู้จัดการมรดกพ่อแม่อายันไปแล้วก็ไม่เคยแบ่งไม่คิดถึงพ่อแม่ลูกพี่น้องที่ยากจนยากไรอันตรายมากๆนะพี่น้องเพราะผมถูกฟ้องเรื่องนี้มามากทุกวันนี้นะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยพี่น้องครับให้เรารู้ว่าทรัพย์หรือทำไมเอาทรัพย์มาก่อนล่ะน่าจะอุลามาน่าจะพูดเรื่องลูกหลานเรื่องที่ดินเปล่าเรื่องทรัพย์อัลมาลุอาริยตุนมุสตารีดตุนทรัพย์สมบัติคือของยืมที่จะต้องถูกส่งคืนเจ้าของพี่น้องวะอิซาอะรฟันอินซานุในเมื่อมนุษย์ยอมรับอย่างนี้อันนะฮาซัลมานมุลกุกอยริว่าแท้จริงทรัพย์สมบัตินั้นมันเป็นสิทธิของคนอื่นที่อยู่ที่เราด้วยเอาละครับถ้าคนอีหม่านเนี่ยปีนี้ได้รับการทำธุรกิจ 500,000 เขาไม่ดีใจเท่าไหร่ทำไมล่ะครับอ๋อใน 500,000 เนี่ยของเด็กกำพร้าของคนยากจนของเด็กเรียนดีพ่อแม่ยากไร้ของคนที่หาเช้ากินค่ำเราจะดีใจเหรอแล้วถ้าเราไปกินเองล่ะตรงนี้แหละครับพี่น้องที่มรดกเลือดมันเกิดขึ้นมากมายก่ายกองเพราะเราเอาของฮารอมมาเลี้ยงครอบครัวนี่คืออีหม่านที่เต็มร้อยพอให้มาได้ร่ำรวยเนี่ยไม่ดีใจเลยของเด็กของคนยากไร้ที่เราไม่ใช่น้อยแต่เวลาโดนบาลาบางครั้งก็ยิ้มรับใช่หรือเปล่าเพราะอะไรก็เพราะว่าอัลลอฮ์นั้นจะไม่ให้เบาโดนอะไรเลยถ้าโดนก็แสดงว่าข้อบกพร่องอยู่ที่เราตำหนิอัลลอฮ์ได้ไหมตำหนิอัลลอฮ์ได้ไหมเวลาโดนบาลาไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะอะไรเราต้องมีข้อบกพร่องในตัวของเราต้องพิจารณาและก็ต้องติดตองนี่คือเรื่องของอะกีดะห์นะครับวะอันนะฮูมิลกุลลิลละว่าทั้งหมดผู้ที่มีอำนาจดูแลผู้ที่มีอำนาจจริงๆคืออัลลอฮ์วะซายัซฮะบูบาดะฮูลิลวะรัสหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วมันก็กลายเป็นมรดกทีนี้พี่น้องพ่อแม่อีตอนมีเนี่ยมีไม่รู้เท่าไหร่แต่ไม่ทำไม่บริจาคไม่ช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนาฉลาดหรือโง่ฮะถ้าลูกเข้าใจศาสนาต้องเป็นห่วงไหมผมถามบางคนมีลูกสาว3คนลูกเขยอาจจะเป็นคนเลวมาใน1ใน3ก็ได้
พอเป็นคนเลวปั๊บมันก็ปั่นภรรยามันเรื่องมรดกที่แบ่งเนี่ยไม่ลงตัวจริงไหมอย่างนี้บางคนมีลูกผู้ชายสามคนลูกสะใภ้อาจจะสามอาจจะเลวมันก็ปั่นสามีมันเรื่องมรดกทำเช่นตอนกินที่รักทรัพย์เนี่ยเราเป็นเจ้าของทรัพย์พี่น้องและอัลลอฮ์จะดูแลเองที่เหลือเนี่ยอัลลอฮ์ดูแลหมดทำไมอ่ะก็อัลลอฮ์บอกในกุรอานสัญญาของอัลลอฮ์เป็นหมันมีไหมอินนัลลาซีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูเมื่อกล่าวและยืนหยัดอะไรที่อัลลอฮ์ใช้ทำไม่ต้องถามเหตุผลอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามทำไม่ต้องถามเหตุผลหับยกเว้นเลยงดเลยตะตานัซซะลูอะลัยฮิมุลมาลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูคนเหล่านี้มาลาอิกะห์จะลงมาหาเขาและจะมาปลอบใจว่าอย่าเศร้านะกับลูกและภรรยาหรือมรดกที่เจ้าทิ้งเอาไว้หลังจากที่ท่านได้แบ่งแล้วก็ทำให้กับอัลลอฮ์ไปแล้วอย่าได้กลัวการลงโทษของอัลลอฮ์ในอาซาบกุบฏและขุมนรกวะบัชชิรูบิญญันนะติลละตีกุนตุมตูอะดูนและจงรับข่าวความปลื้มปิติยินดีที่พวกท่านเคยถูกสัญญาไว้เราจริงกับอัลลอฮ์มั้ยพี่น้องวะลิซาลิกอันนี้ล่ะครับนะญิดูอันนัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานับบะฮัลอินซานะอิลาฮาซิฮิลฮะกีกะพี่น้องฟังตรงนี้ให้ดีต่อไปทรัพย์ที่เหลือก็เป็นมรดกวะญาดัตนับซูฮูบิมาฟียะดีฮีเมื่อเราคิดอย่างนี้ได้เขาก็จะเป็นคนที่ใจดีใช่ไหมเพราะเราเป็นเพียงผู้ดูแลวะลิซาลิกะดังนั้นเราจะพบว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้เตือนมนุษย์ทุกคนถึงแก่นแท้ในการเตือนอะไรล่ะครับแก่นแท้ในการเตือนฟังให้ดีวะฮิยะอันนันมาละมาลุลลอฮ์ว่าแท้จริงทรัพย์นั้นคือทรัพย์ของอัลลอฮ์ว่าอันนัลอับดะคอลีพะตุนอะลาฮะซัลมานแต่บ่าวนั้นเป็นเพียงตัวแทนของทรัพย์สมบัติไม่ใช่เจ้าของพี่น้องลีซาเหตุอันนี้แหละครับกอลาซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลละซีอะตากุมอัลลอฮุอักบัรซูเราะห์นูรอายะห์ที่32จดเอาไว้แล้วไปดูในกุรอานซูเราะห์นูรอายะห์ที่32ความหมายคืออะไรพี่น้องฟังความหมายให้ดีวะอาตาฮุมวะอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลละซีอะตากุมความหมายคือและจงบริจาคให้พวกเขาไปอะไรครับทรัพย์ที่อัลลอฮ์ได้ให้แก่แกไว้ให้เขาไปเราพลาดไหมครับตั้งชั้นลูกชั้นที่ดินชั้นบ้านชั้นอพาร์ตเมนต์ชั้นเราพลาดไหมอันเนี้ยนี่คือความชัดเจนในกุรอานเถียงอัลลอฮ์ไม่ได้เลยจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเจ้าไว้นำมาให้เขาเลยเอาง่ายๆถ้ามุสลิมในดุนยานี่เพียงแต่ทำหน้าที่ในรุกนอิสลามเนี่ยเราจะอยู่สุขสบายไหมพี่น้องเราจะอยู่สุขไหมแต่ทุกวันนี้เราทำพลาดพี่น้องซะกาตนะเขาให้กับคนไกลซอดาก็นะให้กับลูกใช่หรือเปล่าพี่น้องลองไปหัดอย่างนี้นะลองไปหัดอย่างนี้แล้วสบายใจหัดให้กับลูกและหลานที่เรารักและพี่น้องใกล้ชิดก็นบีบอกอะเรื่องการทำความดีนั้นอิบดะบิมันตะอูนเริ่มตั้งแต่คนในครอบครัวของเจ้าหัดให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานหัดจนกระทั่งเป็นความเคยชินแล้วต่อไปจะให้กับคนอื่นเนี่ยให้อย่างสบายเพราะเราหัดแล้วแต่ทุกวันนี้เราพลาดพี่น้องยากไร้พี่น้องยากจนเราเคยดูแลไหมสูตรของอิสลามเนี่ยจำไว้นะครับบันทึกไว้ด้วยเขียนไว้ที่ประตูบ้านก็ได้อยากจะได้อะไรจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ขอยืมไปก่อนนี่คือสูตรของอิสลามจริงไหมครับพี่น้องอยากจะได้อะไรจากเขาให้เขาไปก่อนอยากจะให้ลูกหลานพูดกับพี่ป้าน้าอาอย่างไพเราะเราพูดกับลูกอย่างไรฮะเราพูดกับลูกอย่างไรและเรื่องนี้โดนกันมาเยอะแล้วเมื่อวันซืนนี้เพื่อนเล่าให้ฟังมาเลยครับ5ปีที่แล้ว
ผมซื้อรถให้คุณ 200,000 Fortuner แล้วก็ลงชื่อคุณไปเลยนี่มันเข้าล็อกที่ว่าอยากจะได้อะไรจากเขาให้เขาก่อนเนี่ยเพื่อนก็ตายใจอ่ะพอเพื่อนให้เงิน 200,000 ไปซื้อเลยแล้วลงชื่อเองด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยผ่อนให้ฟังให้ดีนะครับเพราะเดี๋ยวอาเราจะโดนและกระจกรถน่ะของมีค่ายาวกระเป๋าไว้ในรถเก๋งมอเตอร์ไซค์เข้ามา3คันคันแรกตีโป้งแตกคันที่2คว้ากระเป๋าไปกินละเพราะผมคนห่างข่าวไม่ได้มาเล่าให้ฟังคนนี้ก็ได้ Fortuner ดีใจพอขับได้เดือนเอ้ยขยิมรถสัก 2-3 วันวะเอ้าเพื่อนเอาไปพอได้เดือนกว่าๆ2เดือนขยิมรถหน่อยไป3วันพอวันที่3มันขับเข้าเขมรไปขาย 800,000เป็นยังไงครับอยากจะได้อะไรจากเขาให้เขาไปก่อนสูตรนี้อันตรายนะครับต้องฟังด้วยต้องดูด้วยว่าใครเอาอะไรมาให้เราใช่หรือเปล่าพี่น้องแต่ให้ได้เลยอยากจะให้อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยให้อัลลอฮ์เขายืมไปก่อนนบีบอกนะอิรฮามูมัมฟิลอัรยัรฮามุกุมมัมฟิสซะมาจงเมตตาผู้ที่อยู่บนพื้นดินแม้กระทั่งบรรดาสัตว์ต่างๆและผู้ที่อยู่บนฟ้าจะเมตตาเจ้าเคยให้ใครบ้างไหมที่เป็นมุสลิมด้วยกันฉะนั้นยะริฟุลลอฮุฟิสจิดดะฟิรอคอให้รู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่อัลลอฮ์ให้ริซกีกับเรามากมายก่ายกองและอัลลอฮ์จะรู้จักท่านในขณะที่ท่านเกิดวิกฤตกับตัวเองและครอบครัวนี่คือสูตรในการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธาพี่น้องครับต่อมาพี่น้องครับ1อายะห์นะซูเราะห์นูรอายะที่33 2ซูเราะห์อัลหะดีษอายะที่7วะอัมฟิกูมิมมายะอะลากุมมุสตักละฟีนฟีฮิท่านทั้งหลายจงบริจาคสิในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้กับท่านเป็นเพียงตัวแทนของทรัพย์ไม่ใช่เจ้าของนี่เราถือเป็นเจ้าของเลยเราเป็นเพียงผู้จัดการบริษัทไม่ใช่เจ้าของนะแบ่งให้เขาไปบ้างหัดจนกระทั่งเป็นความเคยชินแล้วต่อไปให้ไม่อั้นพี่น้องครับคนขับรถผมเนี่ย5คนนะเวลาผมไปให้เขาไปถ้า2งานบางทีผมจ่าย800ผมน่ะไม่ค่อยเหลือหรอกครับจะไม่เอาบอกไม่ได้ลูกแกเรียนหนังสือเอาไปให้ลูกแกเราจ่ายอย่างนี้จนกระทั่งเป็นความเคยชินแล้วผมส่งหลานเรียน 3-4 คนอยู่19มีอยู่ที่อนุรักษ์มีอยู่ที่มินฮัตเอากลับมาแล้วทำไมล่ะครับพี่น้องถามว่าเราอยากจะสุขในวันที่เราไปพบกับอัลลอฮ์ไหมถ้าอยากจะสุขเตรียมความยากลำบากในดุนยาและความยากลำบากในดุนยาเนี่ยมีผู้ช่วยไหมร้อนออกเข้าจากกลางนาร้อนเฮ้ยห้องแอร์มีเข้าไปนอนโคนต้นไม้ออกซิเจนดีๆไปนอนแต่ไปลำบากในอาคิเราะห์ใครช่วยเราใครช่วยเราพี่น้องเพราะฉะนั้นยะกูลุลอับดุมาลีมาลีนี่คำพูดของนบีเบาของอัลลอฮ์นะพูดกันว่าเนี่ยของฉันนี่ของฉันโอ้สตังฉันนบีก็ถามว่าอินนามาละฮูมินมาลีฮีซาลาซุนเฉพาะของท่านนะมี3มาอากะลาฟะอับนาที่ท่านกินไปแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเอาออกนั่นของเจ้าเอาลาบิซาฟาอับละอภรที่เจ้าใส่พอเก่าก็เป็นผ้าขี้ริ้วเช็ดเท้านั่นของเจ้าว่าเอาอะตอฟาอับนาหรือให้เข้าไปก็สูญสิ้นไปถ้าให้ไม่เป็นมาซิวาซาลิกฟาฮัวซาฮิบนวาตาริกูลินนาดนอกจากสามประการนี้มันก็สูญสิ้นไปจากท่านเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับสิ่งที่อยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นสิ่งที่คงทนถาวรและสิ่งที่อยู่ที่เราเดี๋ยวมันก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาให้กับพี่น้องเป็นเมาอิซอทั้งหมดเป็นข้อคิดทั้งหมดพี่น้องครับมามินเยาเมนยุสบิฮุนอิบาดฟีฮิไม่มีเลยจากวันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมากับเบาเนี่ยอิลลามาลากานียันซูลานีนอกเสียจากว่ามีมาลาอิกะห์2ท่านจะลงมาหาท่านฟะยากูลูอะฮดูฮุมาคนหนึ่งใน2องค์นั้นจะกล่าวว่าอัลลอฮุมมะอะติมุมฟิกอนคอลาฟาโอ้อัลลอฮ์
ขอพระองค์จงให้กับคนที่บริจาคนั้นเอามาแทนที่ให้กับเขาวะยากูลุลอาคอรอีกองค์หนึ่งบอกว่าอัลลอฮุมมะอาติมุมซิกันตะลาฟาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้กับคนตะหนีนั้นให้ได้รับกับความหายนะไปเลยเรื่องเล็กหรือพี่น้องมาลาอิกะห์ลงมาให้พรและก็ลงมาแช่งสาปฉะนั้นฟังให้ดีนะเรื่องราวต่อไปนี้เรื่องจะรวยทั้งนั้นเลยมันฟะมันอารอดะอัยยักลิฟัลลอฮุอะลัยฮิวะอัยยุบาริกะละฮูฟีริกิฮิวะฟีดักลิฮิฟันยุมฟิกอะลัลฟุกอรออะลัลมุญาฮิดีนใครก็ตามมีความปรารถนาที่จะให้อัลลอฮ์เอามาทดแทนกับสิ่งที่เขาเสียไปการที่จะให้บารอกัตมีบารอกัตในริสกีที่ท่านหาและการที่จะลงทุนจะมีแต่ผลประโยชน์มากมายก่ายกองเนี่ยจงบริจาคให้กับคนที่หาเช้าและกินค่ำอัลลันมุญาฮิดีนให้กับคนที่ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์อัลลันมาซากีนกับคนที่ยากไร้จริงๆฟีมาซารีอิลคอยรและโครงการดีๆทั้งหลายฟะกุลลูซาลิกามินอับวาบินคอยทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมานี้เป็นประตูแห่งความดีทั้งหมดเลยผมถามพี่น้องนิดเดียวและผมจำกัดเฉพาะคนรวยด้วยหรือคนจนจะเกี่ยวด้วยกับบทความอันนี้ก็ไม่เป็นไรพี่น้องสงสารวิทยากรไหมผมถามก่อนพี่น้องสงสารวิทยากรที่มาสอนเราไหม6-7 เดือนเขาไม่ได้เป็นล่ำพี่น้องสงสารเขาไหมท่านอิหม่ามซะฟีอีบอกว่าถ้าโลกดุนยานี้ไม่มีผู้รู้ที่คอยสอนคอยตักเตือนคนกับสัตว์เนี่ยไม่แปลกกันเลยใช่ไหมครับพี่น้องฉะนั้นถ้าเราไม่ดูแลเขาเขาอยู่บ้านเขาเราอยู่บ้านเราเจ๊งไหมลูกหลานพี่น้องต้องคิดเรื่องนี้ด้วยทำไมผมจึงจะต้องจัดทุกอาทิตย์ค่าใช้จ่ายผมเดือนละ15,000-17,000สงสารวิทยากรครับพี่น้องไก่ผมให้2ผมให้ 1,500 ไก่แถวๆบ้านผมผมให้ 1,000 ไม่เหมือนกันครับคนไก่เอาไป 1,500 และบางคนเนี่ยยังจำตุลละต้องมีคนขับรถให้แกฉะนั้นถ้าเขาต่างคนต่างอยู่เนี่ยเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานนะเพื่อพี่น้องจะได้เก็บเอาไปคิดเป็นข้อเตือนใจอะอูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนิรอญีมพี่น้องครับนะฮนุกอซัมนาไบนะฮุมมาอีซะตะฮุมฟิลฮายาติดุนยาวะรอฟานาบะดะฮุมฟาวกอบะดันดะรอญาตลิยัตตะกิซะบะดะฮุมบะดอนซุกรียาวะเราะห์มะตุร็อบบิกะค็อยรุนมิมมายะจะมาอูนพี่น้องจดเลยนะครับซูเราะห์ซุกรุบอายะห์ที่32ซูเราะห์ซุกรุบอายะห์ที่32เดี๋ยวกลับไปดูตัฟซีรที่เป็นภาษาไทยว่าคำพูดคำนี้มันกินใจบ่าวที่เป็นมุสลิมทั้งโลกครับพี่น้องแปลว่าอะไรและพี่น้องเก็บเอาไปคิดอัลลอฮ์บอกว่าเรานี้ได้แบ่งปันในระหว่างพวกเขาในการทำมาหากินในชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้วะรอฟานาบะดะฮุมฟาวกะบะดันดะรอญาตและเราได้ยกนะครับได้เชิดชูบางคนเหนืออีกบางคนหลายสกินาด้วยกันลิยัตตะกีดะบะดะฮุมบะดะเพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้มาอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันวะเราะห์มะตุร็อบบิกะค็อยรุมมิมมายะจะมาอูนและความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นดีกว่าสิ่งที่ฉันได้รวบรวมไว้ในดุนยานี้มากมายก่ายกองพี่น้องอาจจะยังไม่เข้าใจผมถามว่าถ้าอัลลอฮ์ให้คนเหมือนกันหมดดุนยาเราอยู่ได้ไหมตอบครับตอบครับตอบสิฮะถ้าอัลลอฮ์ให้คนเหมือนกันหมดในดุนยานี่เราอยู่ได้ไหมนี่คือเนี่ยมัดใหญ่หลวงมีคนเก็บขยะ
มีคนขอทานมีคนจนๆที่เราไปจ้างเขามาทำโน่นทำนี่ผมทำนาเวลาข้าวไม่ขึ้นก็จ้างคนจนไปซ่อมถ้าไม่มีคนเหล่านี้โลกดุนยาเราอยู่กันได้ไหมเก็บเอาไปคิดครับพี่น้องอย่าดูถูกคนยากไร้อย่าดูถูกคนยากจนอย่าดูถูกวิทยากรถ้าไม่มีพวกเขาเราอยู่กันอย่างไรช่วยเหลือคนเหล่านี้บริจาคที่ดีที่สุดคือบริจาคให้กับนักการศาสนาพี่น้องผมเป็นตัวแทนผมเป็นตัวแทนเพราะผมทำนาพี่น้องฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็พูดต่อไปว่าเราบัสตอร์ริสบัสตอลลอฮ์ริสกอลีอิบาดีฮีละบากาฟิลอัตวะลากินบิกัตริมายาซาอินนาฮูบิอิบาดีฮีคอบีรุมบาซีดนี่ไงพี่น้องถ้าอัลลอฮ์นั้นได้แผ่ริสกีให้กับเบาขอเท่าไรให้ขอเท่าไรให้ขอเท่าไรให้ละบากาฟิลอัตมันจะกบฏเป็นแผ่นดินของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ให้นั้นตามกฎที่อัลลอฮ์ได้วางเอาไว้ขอมากเช่นผมขอ1ล้านอัลลอฮ์ให้แสนเดียวเหมือนอัลลอฮ์บอกว่าอาบิดีนเราให้แกล้านหนึ่งไม่ได้เราให้แกล้านหนึ่งเดี๋ยวแกทรยศเอาไปแสนเดียวพอใช่ไหมฉะนั้นขอเท่าไหร่ก็ช่างนะครับอัลลอฮ์ให้เท่าไหร่ก็กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นแหละครับเบาที่มีความรู้และเบาที่มีความเข้าใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ผมลงแค่ไหนนะครับ11โมงเท่าไหร่ผมลง10นาทีใช่ไหมอ้าเป็นบทความที่บอกเอาไว้นะเป็นบทความที่จะพูดกับพี่น้องให้ได้คิดพี่น้องฟังให้ดีนะครับอันนี้เป็นบทความนะอินนาอัลลันบาตินนะอัลลอฮ์บอกว่าอิซากานะบะดุลยาฮิลีนในเมื่อบุคคลที่เขาไม่รู้อะไรเลยในดุนยานี้ลายาร์ดาวนาไอยาอีซาฟีมุจตะมัยฮิมยาอีอุนเขายังไม่ยินดีในการที่จะใช้ชีวิตในสังคมในสภาพที่เขาหิวคนที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเขายังไม่ยินดีในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมในสภาพที่เขาหิววะลามิสกีนในสภาพที่เขายากจนวะฮุมวะซานียูนบางทีบุคคลเหล่านั้นกราบไหว้รูปเจวิตวะลายะอริฟูนร็อบบันไม่รู้จักอัลลอฮ์วะลารอซูลาและไม่รู้จักรอซูลวะลาดีนและไม่รู้จักศาสนาเขายังไม่ยินดีในการที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาในสภาพที่หิวในสภาพที่ยากไร้ฟะมาบาลาอัลฮักอะไรซะอีเล่ากับบุคคลที่รู้ศาสนาเข้าใจศาสนาว่ายะบะคอลูนะบิฟัดลิลลาฮิอะลาอิบาดิลลาห์แต่บุคคลเหล่านั้นบักคินในความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้พี่น้องนี่คือชีวิตที่จะอยู่กันอย่างสุขสบายในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักนะถ้าเราเป็นบุคคลซึ่งที่มีความรู้มีความเข้าใจแล้วพยายามคนที่จะเข้าสวรรค์นั้นคือคนที่เอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำได้ใช่หรือเปล่าพี่น้องการทำความดีกับพี่น้องนั้นไม่ใช่ไปทำความดีกับคนที่ดีกับเราไปทำความดีกับคนที่ด่าเราและตำหนิเราเพราะลักษณะมุตตะกีนนี่อัลลอฮ์ได้บอกว่าในอัลกุรอานมี4ลักษณะด้วยกัน1วัลละซีนยุมฟิกูนฟิสซะรอบุคคลที่บริจาคในยามสุขและยามทุกข์แสดงว่าซองทุกซองที่ให้เรามาต้องด้วยหัวใจ1บาทด้วยใจบริสุทธิ์อัลลอฮ์จะเอาไปอภิบาลให้ใหญ่เหมือนภูเขาแต่ตรงนี้ต้องล้านเปอร์เซ็นต์นะ2 1บริจาคในยามสุข2ในยามทุกข์3วัลกาซีมีนัลกอยเป็นบุคคลที่ระงับความโกรธได้4วันอาฟีนะอานินาตและให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์ได้ยิ่งกับพี่กับน้องอย่าลืมนะครับกับพี่กับน้องนี่ไม่ได้โดยเด็ดขาดนะฉะนั้นในเมื่อคนที่เขาไม่มีศาสนาไม่รู้อิสลามไม่รู้จักรอซูลเขายังไม่ยอมกับความหิวโหยและเราเป็นกลุ่มชนที่เข้าใจศาสนาอย่าตนีในความโปรดปรานของอัลลอฮ์
ที่ให้กับเราดังนั้นพี่น้องครับให้ระวัง4ประการนะจดไว้ด้วย4ประการให้ระวังให้มากนะ4ประการนี้เป็นหัวข้อภาพรวมก็มันจะทำให้หัวใจของเราคับแค้นนะครับหัวอกหัวใจเรานี่มันคับแค้นตลอดเวลาเลยตะกี้ข้อที่4ใช่ไหมให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์ข้อที่1บริจาคในยามสุข2ในยามทุกข์3ระงับความโกรธได้4ให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์และอีก4ประการต่อไปนี้สำคัญนะแล้วก็จบเลยนะครับผมต้องเดินทางไปคอน10ที่อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัน4ประการนี้1อย่าโกรธกิ้วข้อกำหนดของอัลลอฮ์อย่าโกรธกิ้วโดยเด็ดขาดและไม่ยินดีกับบาลาที่โดนกับเราอย่านะครับอย่าโกรธกิ้วต่อข้อกำหนดของอัลลอฮ์เขากำหนดมาแล้วว่าเราจะโดนเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่และไม่ยินดีต่อการตัดสินของอัลลอฮ์อันนี้ไม่ได้ประการที่สองตกอยู่ในความชั่วไม่เคยคิดเตาบะประวิงเวลากับอัลลอฮ์ตลอดเวลาวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าการที่สองได้แล้วนะตกอยู่ในความชั่วและไม่เคยคิดเตาบะประการที่สามเครียดแค้นมนุษย์ด้วยกันชอบในการที่จะแก้แค้นหรือล้างแค้นและอิจฉาต่อบุคคลที่อัลลอฮ์ได้ให้เขาได้รับกับความร่ำรวยเรามีแต่อิจฉาเขาอย่างเดียวเลยแต่ผิดกับคนที่เป็นชาวสวรรค์ตะกี้ใช่ไหมเวลาอัลลอฮ์ให้คนอื่นได้รับกับความร่ำรวยเขาจะดีใจกับคนเหล่านี้ไปด้วยจดทันไหมข้อที่สามเครียดแค้นต่อเพื่อนมนุษย์คิดที่จะลงโทษอย่างเดียวคิดที่จะแก้แค้นอย่างเดียวแล้วก็อิจฉาต่อเพื่อนมนุษย์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้ริสกีกับคนอื่นประการที่สี่เมินออกจากการระลึกถึงอัลลอฮ์ว่ามันอารอดะอันซิกรีฟาอินนาละฮูมาอิสตันต้องกาใครก็ตามถ้าเมินออกจากการระลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นในดุนยานี้คำว่าคับแค้นคือถึงแม้ว่าจะมีในธนาคารร้อยล้านแต่คำว่าพอสำหรับเขาไม่มีสำหรับคนเหล่านี้อากูลูกาลีฮาดาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมิงกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู